สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คณะดนตรีและการแสดงค่ะคณะของเราเปิดสอนด้วยกัน4หลักสูตรได้แก่หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาดนตรีหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีและการแสดงหรือหลักสูตรปริญญาโทของเรานั่นเองค่ะสำหรับหลักสูตรแรกได้แก่หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาดนตรีจะแบ่งเป็น2วิชาเอกได้แก่วิชาเอกดนตรีสากลและวิชาเอกดนตรีไทยคณะดนตรีและการแสดงของเรามีปรัชญาคือ Innovation from Tradition หรือศิลปะพิวัติจากรากเหง้าสร้างมรดกชาติและปัญญาซึ่งสะท้อนออกมาผ่านการเรียนการสอนดนตรีไทยและฝึกให้นิสิตนำดนตรีไทยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรมทางดนตรีใหม่ๆหลักสูตรดนตรีของเราเพียบพร้อมทั้งการสอนด้านสกิลให้เชี่ยวชาญในเครื่องมือต่างๆทั้งการปฏิบัติดนตรีคลาสสิกการขับร้องดนตรีสมัยนิยมดนตรีแจ๊สรวมถึงความสร้างสรรค์ที่ใส่ลงไปในงานดนตรีและเทคโนโลยีดนตรีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานดนตรีอีเวนต์และงานสื่อภาพยนตร์ได้อีกด้วยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงแบ่งเป็น2วิชาเอกนะคะได้แก่วิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลากับวิชาเอกศิลปะการละครซึ่งมุ่งเน้นผลิตศิลปินด้านศิลปะการละครทั้งศิลปินนาฏศิลป์ที่ได้รับเกียรติถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลป์และการทำงานร่วมกับพิเชษฐ์กลั่นชื่น Dance Companyส่วนวิชาเอกศิลปะการละครจะมุ่งเน้นผลิตบุคลากรด้านการแสดงทั้งนักเขียนบทผู้กำกับนักแสดงรวมถึงนักกระบวนการจากรายวิชาด้านการละครเพื่อการเรียนรู้อีกด้วยค่ะมาถึงหลักสูตรที่เจนเรียนอยู่กันบ้างนะคะหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ค่ะที่มุ่งเน้นการผลิตนักจัดการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งโปรดิวเซอร์ผู้จัดการกองถ่ายตลอดจนถึงผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงค่ะส่วนด้านอีเวนต์ก็มีสอนตั้งแต่การสร้างสรรค์การจัดการและยังบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อนำวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติมาถึงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีและการแสดงซึ่งตรงนี้เจนคงต้องให้ประธานหลักสูตรให้ข้อมูลแทนค่ะเชิญชวนนะครับนักวิชาการนักวิชาชีพศิลปินหรือแม้กระทั่งผู้ปฏิบัติงานนะครับในสายวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดนตรีหรือการแสดงหรือว่าสาขาวิชาที่ใกล้เคียงนะครับเข้ามาศึกษามาใช้พื้นที่ของคณะดนตรีการแสดงนี้นะครับเพื่อจะร่วมกันหาโจทย์ใหม่ๆทางการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและการแสดงในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีและการแสดง MFA in Music and Performing Arts มาร่วมกันใช้พื้นที่ของนักดนตรีการแสดงเนี่ยนะครับเพื่อจะมาร่วมกันสร้างวิจัยใหม่ๆบนพื้นฐานของโจทย์ใหม่ๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับศิลปะร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือแม้กระทั่งการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยวิชาชีพดนตรีและการแสดงหวังว่าเราจะได้พบกันนะครับ